เดือนแล้วแหละร้อนก็ร้อนแดดก็ร้อนเนี่ยเพราะให้จะเป็นลมเป็นไรไปอีกเห็นตามาไข่ไม่กวาดอยู่เนี่ยประจำอะค่ะเวลามาซื้อของเซเว่นปตท.กรุงไกรลาดเนี่ยก็จะเห็นตาเนาะตลอดเลยก็เห็นเท่าที่เห็นตานี่ก็ประมาณปีนึงอะค่ะก็รู้สึกประทับใจทั้งๆที่อายุมากแล้วแล้วก็สุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงอะค่ะหากใครผ่านมาช่วยอุดหนุนเนาะเงินที่ตาขายไม่กวาดได้อะค่ะตาก็จะนำไปเป็นทุนการศึกษาให้เด็กๆที่ขัดแคลนเนาะที่อยากไรอะไรเงี้ยเหมือนได้ซื้อไม่กวาดด้วยแล้วเราก็ได้ทำบุญด้วยค่ะตาก็มาขายไม่กวาดที่นี่มาจะเป็นปีกว่าแล้วจ้ะก็ตาเขาเป็นคนน่ารักแล้วก็อัธยาศัยดีแล้วก็ใจดีชอบซื้อพวกผลไม้อะไรมาฝากเด็กน้องๆในร้านอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแกมาขายหน้าร้านแกจะชอบเกรงใจชอบช่วยกวาดหน้าร้านทำความสะอาดหน้าร้านให้อะไรเงี้ยค่ะจริงแล้วบ้านตาแกก็เป็นมีฐานะดีลูกสาวเขาก็ดูแลดีแต่ว่าตาเขาเป็นคนไม่ชอบอยู่นิ่งชอบทำงานอะไรเงี้ยค่ะช่วยเหลือครอบครัวอะไรจ้ะแล้วก็ไม่กวาดที่ตาทำขายนี่ก็จะเอาตังที่ได้เนี่ยไปเป็นทุนการศึกษาแล้วก็เลี้ยงอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยจ้ะได้ช่วยเหลือสังคมอย่างนี้ตาชอบเดี๋ยวมีโอกาสจะมาใหม่อีกครับขอบคุณครับโรงเรียนบ้านโป่งแคครับอำเภอคงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยมีเด็กทั้งหมด48คนมีคุณครูอยู่4ท่านปัญหาก็คือคุณครูไม่ครบชั้นนะครับเด็กที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กด้อยโอกาสนะครับอยู่กับตายายซึ่งส่งเสียเลี้ยงดูในวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณตาวันลบพุ่มแฟงนะครับที่ได้ให้โอกาสกับเด็กๆได้นำอาหารมาเลี้ยงแล้วก็มอบทุนการศึกษาให้จำนวน16ทุนก็ขอขอบคุณคุณตาอีกครั้งหนึ่งครับผม